วันนี้คุณแม่เดินลงมาจากที่พักเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตอนแรกว่าจะเดินขึ้นไปบนพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็ค่อยพูดแต่ก็เวลาจังหวะของชีวิตมันเร็วมันก็เร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราช้าแล้วขึ้นไปพูดข้างบนก็อาจจะไม่ตรงเวลาวันนี้ตรงเวลาไหมคะตรงเวลาหลายคนคงคิดถึงอยู่ว่าเอ๊ะคุณแม่จะทำงานวันนี้ไหมเดินขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าเพราะเท่าที่มองดูแล้วก็ยังเดินได้อยู่เมื่อกี้นี้ลงมาเห็นอะไรบ้างหลายคนก็ถามว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ออกอากาศป่วยแล้วไม่ได้ป่วยแล้วใครอยากนอนเฉยๆนอนนิ่งๆแบางทีการภาวนาโดยการนอนก็อาจจะช่วยให้เรามีความพรั่งพร้อมในวันรุ่งขึ้นก็ถ้าจะจริงวันนี้ก็รู้สึกเข้าโหมดปกตินอนก็จะเบื่อแล้วล่ะช่วงเวลาตั้งแต่วันพระที่แล้วจนจะเข้าถึงวันพระที่26เนี่ยคุณแม่ก็ลองทบทวนทั้งในเรื่องของการปฏิบัติและสังฆะอันนี้มันมาตั้งแต่ปีแรกเลยเนาะอาจจะต้องหาความช่วยเหลือว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงดอกไม้ป่าเยอะค่ะเดินนี่เป็นธรรมชาติที่คุณแม่เรียนรู้ใหม่พระอาทิตย์วิ่งตามเรามาเลยนี่เวลาเราเดินขึ้นข้างบนเนี่ยพระอาทิตย์จะวิ่งตามเราเพราะมันมองเห็นกันหมดไงนึกถึงตอนมาทำเรื่องเห็ดนะอาจจะต้องพากลุ่มขึ้นมาอีกสักทีหนึ่งเพื่อให้มาเคลียร์เนี่ยตัวเนี้ยเหมาะกับการอยู่ตอนกลางวันที่ร้อนมากนี่ไงพระอาทิตย์อยู่ยอดต้นไม้นี่เองแดงอยู่ยอดต้นไม้เนี่ยดูได้เลย
บางทีเราเดินขึ้นมาในที่สูงแล้วก็อยู่กับตัวเองนิ่งๆนะคะอาจจะเป็นทั้งการออกกำลังกายออกกำลังจิตเลยมันได้นิ่งอยู่กับลมหายใจด้วยช่วงนี้อากาศเย็นแล้วก็มีหมอกตอนเช้าที่สังเกตที่หุบเขาโพธิสัตว์มีหมอกทั้งวันเป็นหมอกที่มันไม่ได้เป็นฝุ่นนะนะคะเป็นหมอกที่มาจากความเย็นหรือว่าไอของแผ่นดินที่เวลามันร้อนพอมันร้อนแล้วมันก็ระเหยนะระเหิดวันนี้เป็นสิ่งที่เห็นไอหมอกไม่ได้แบบฤดูฝนนะคะถ้าฤดูฝนมันก็จะเกิดเป็นก้อนเมฆบางๆแต่อันนี้มันดูเหมือนเป็นฝุ่นแต่ไม่ใช่ฝุ่นคือความร้อนของแผ่นดินซึ่งตอนนี้มันกำลังส่งต่อกันมาให้พวกเราเองก็ให้ระวังสุขภาพค่ะวันนี้อยากจะคุยถึงเรื่องการสร้างหมู่หรือกลุ่มหรือคนที่เรารู้ว่าจากนี้ไปคนจะเดินทางท่องเที่ยวด้านในมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างหุบเขาโพธิสัตว์จะมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่จึงเหมาะกับการที่จะให้คนที่สนใจการปฏิบัติมาอยู่แล้วก็ไม่ใช่แค่มาอย่างผิวเผินเท่านั้นมาเพื่อที่จะสร้างหัวใจของตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นก่อนที่จะออกไปเผชิญกับโลกข้างนอกซึ่งโลกข้างนอกก็คงไม่เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเหมือนเดิมวิธีการทุกอย่างมันใหม่เพื่อที่จะเอาตัวรอดมันก็ต้องคิดใหม่ในการปฏิบัติแบบเดิมๆแต่ในวิธีการที่อาจจะใหม่ไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะทำให้พวกเราหลายคนเห็นคนหนุ่มสาวที่เข้ามาสนใจประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในความสนใจของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทำเหมือนอย่างที่คนเก่าๆทำสิ่งที่คนเก่าๆจะต้องทำตอนนี้คือมีความสุขให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราสนใจมันเป็นสิ่งที่มันทำให้ดูแล้วมันมีความสุขให้เห็นส่วนวิธีการข้อปฏิบัติปลีกย่อยนะคะอาจจะต้องให้มันเหมาะกับคนในรุ่นเขาอย่างในกรณีของการทำให้จิตเป็นสมาธิเนี่ยมันก็ได้หลายเทคนิคอยู่แล้วแหละคนหนุ่มสาวเขาก็มีวิธีการของเขาแหละเขาอาจจะภาวนากับการปีนเขาสมาธิเขาจดจ่ออยู่กับการปีนเขาสมาธิเขาจดจ่ออยู่กับการเดินข้ามเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็ดูว่าสิ่งแวดล้อมของเราตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างที่มันเป็นลักษณะเหมือนกับเราไม่ต้องคือไม่ต้องเอาวิธีการที่คนสนใจทั้งโลกแล้วมาให้เราสนใจด้วยก็ได้แต่เราสนใจในรายละเอียดเล็กๆซึ่งเรามีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจากคนทั้งโลกแล้วเราก็หาวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยมีการปฏิบัติการที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์ในสิ่งแวดล้อมหรือวิธีการที่เราคิดแบบคนรุ่นเราพื้นที่แบบเราอย่างคุณแม่เดินขึ้นเดินลงเมื่อสักครู่นี้ก็หายใจเหนื่อยแต่สัก2หรือ3ลมหายใจที่หยุดพูดก็ดีขึ้นอันนี้เป็นต้นนะคะก็เดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีเรื่องของการใช้ภูมิประเทศหรือว่าเนี่ยค่ะใช้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นปรูประเทศปฏิรูปประเทศคือประเทศที่มีคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาอยู่รวมกันคนเกเรก็ต้อง
้องเตือนกันถ้าเตือนได้แล้วไม่ทำมันก็ไปด้วยกันได้แต่ถ้าเตือนแล้วมันไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้วิธีการคัดคนเข้ามาอยู่อันนี้ก็ต้องประกาศกันเลยว่าไม่ใช่ใครก็เข้ามาได้ถ้าอุปนิสัยตามส่งมันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นที่นี่คงไม่ทำงานแบบทะเลาะเบาแหวงเพราะว่าข้างนอกมันก็ทะเลาะกันเหนื่อยแล้วอ่ะมันเหนื่อยจริงๆเข้ามาที่นี่ลองไม่ใช้วิธีการเข้าไปแตะอะไรกับเรื่องที่ไม่มีบทสรุปแล้วการทำโดยใช้โลกเป็นตัวตัดสินก็จะเหนื่อยถ้าเรามีโลกภายในของเรามั่นคงเราไม่รอโลกตัดสินเราก็จะกลายเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างชุมชนเล็กๆที่มันเยียวยากันได้ที่มันเติบโตไปด้วยกันได้ที่มีวินัยไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้ามาอยู่แล้วไม่มีวินัยด้วยกันก็คงจะคนมานั่นแหละจะลำบากใจเพราะว่าเขาก็คงไม่ปล่อยปะละเลยเพราะเราสร้างยากอ่ะคือสร้างใจของคนที่มาอยู่นะสร้างแลนด์สเคปเนี่ยไม่ได้ยากเลยดูสิคะยากตรงไหนอะคะก็11เดือนก็ทำกันได้จนกระทั่งมันสามารถที่จะทำให้เห็นว่าคนถ่อมตัวเขาอยู่กันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นคนถ่อมตัวเขาอยู่กันอย่างนี้ถ้าคนถ่อมตัวอยู่กันแบบชนิดที่แบบช่วยกันรักษาความสงบในจิตใจนะคะไม่ไปทะเลาะกับใครไม่มีความคิดเหลวไหลที่จะเบียดเบียนใครมันก็มีความสุขแบบสงบได้คุณแม่ว่าอันเนี้ยคุณแม่ขึ้นมาเดินแล้วมันสามารถที่จะทำเป็นกุฏิเล็กๆแทรกๆเอาไว้มีห้องน้ำเนี่ยค่ะทำได้เลยตอนแรกยังคิดว่าเอ๊ะแม่ชีก็มาบวชแป๊บๆไปมาบวชแป๊บๆไปเราก็จะเหนื่อยแต่จริงๆเมื่อวันที่22ตอนที่เราสวดมนต์กันตรงแมนดาราแล้วเราก็ให้ทุกคนตั้งคำถามได้ใครมีคำถามหลังจากที่คุณแม่เดินรอบเลยทุกคนในสังฆาที่อยู่ด้วยกัน50กว่าชีวิตเนี่ยก็พบเลยว่าทุกคนเนี่ยก็พยายามตอบคำถามด้วยวิธีการปฏิบัติคือพยายามที่จะตอบคำถามแล้วก็ใช้การพูดคุยกันทุกวันที่ไม่ได้คุยกันเยอะพอสวดมนต์เสร็จแล้วก็ตั้งเป็นคำถามซึ่งมันก็ศึกษาต่อมาจากพ่อโอ๊ตพอคุณแม่เริ่มตอบคนที่หนึ่งก็เวียนเดินไปคนสุดท้ายก็แทบจะบอกว่ามันได้ยินคำตอบแล้วตั้งแต่คนที่หนึ่งที่คุณแม่ตอบก็ไล่ไปแต่มันไม่เกินเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องความไม่เป็นดั่งใจความรู้สึกจัดการยังไงกับใจตัวเองเวลาที่มันมีคนขัดใจหรือบางทีเราพลาดเป้าบางเรื่องเรารู้สึกเสียใจที่เราเป็นคนสมบูรณ์แบบไม่ได้หรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามาบวชสั้นๆสวดมนต์ก็ไม่เป็นแล้วมันจะได้บุญไหมความตั้งใจที่เราอยากจะทำมันจะได้บุญไหมสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นคำถามที่มันตอบได้แต่ว่ามันต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะคอนเฟิร์มว่าฉันรู้สึกอย่างนี้มันใช่หรือไม่พอเราเริ่มตอบคำถามตั้งแต่คนที่หนึ่งไปจนถึงคนสุดท้ายความเป็นใช้คำว่าหมู่คณะคือมันจะรู้เลยว่าทุกคนต้องการความช่วยเหลือในการที่จะช่วยนำทางหรือช่วยชี้ทางแล้วก็ต้องอาศัยพลังของการทำรวมกันเป็นหมู่เพราะทำคนเดียวมันจะเหลวไหลมันจะมีข้ออ้างนะคะนั้นหุบเขาโพธิสัตว์จึงเป็นหมู่หรือสังฆะที่จะชวนกันทำให้ดูพอทำให้ดูแล้วเราก็น่าจะพบกับความสุขที่เราได้ลดละขัดเกลาโดยที่เราอาจจะต้องอาศัยหมู่คณะเนี่ยค่ะทำไปด้วยกันอย่างวันนี้สวดมนต์เสร็จแล้วตอนเช้าเดี๋ยวขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คุณแม่ก็เอามาขยายต่อให้แล้วก็ส่วนหนึ่งได้ไปที่หมู่บ้านปะปากยอแล้วเพื่อที่จะได้มีโอกาสไปทำหน้าที่จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขเดี๋ยว2โมงก็จะมาพิจารณาอาหารด้วยกัน3โมงเราก็จะมีโอกาส
ได้คุยกันต่อว่าตอนนี้ก็ใกล้วันมาฆบูชาแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะขอเข้าสู่การอ่านบทธรรมเราทำนำทำไปแล้วก็สามารถที่จะนำเรื่องนี้ไปคิดในการสร้างหมู่หรือกลุ่มคนของเราในบ้านของเราได้นะคะไม่ใช่เฉพาะในสถานที่ที่เรามาอยู่กันเหมือนอย่างเสถียร1เสถียร2อันนี้เขาก็ต้องทำถ้าคนที่มาบวชเรียนแล้วไม่ทำตามที่พ่อสอนมันก็ยังเป็นลูกชาวบ้านนะคะตอนนี้เรามาเป็นลูกหรือเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าวันนี้เรามาฟังบทธรรมแล้วเอาไปเชื่อมโยงกันได้นะคะค่ะเอาตรงนี้เลยไหมคะหรือมุมนี้ช่วยดูคุณแม่ค่ะเนี่ยคุณแม่ยืนตัวเนี้ยเก้าอี้อยู่ตรงนี้เลยค่ะจริงคุณแม่ใช้วิธีการยืนเอาคุณแม่จะสะดวกกว่านะเพราะว่าคราวที่แล้วตำแหน่งของคุณแม่คือยืนไม่อย่างนั้นหัวมันจะตัดอันนี้คุณแม่จำได้คราวที่แล้วคุณแม่มาก็อย่างนี้แหละวันนี้เราเดินขึ้นมาสูงก็ใช้วิธีการยืนอ่านไม่เป็นไรการเป็นอยู่แบบไม่เสื่อมเนี่ยต้องประชุมกันอย่างเนืองนิดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวเราค่อยๆต่อไปเอาเรื่องแรกก่อนเพื่อที่จะทำให้พวกเราไม่รู้สึกเลยว่าเราจะใช้โอกาสนี้พูดคุยกันไม่ได้นะคะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยถ้าเราจำได้คือพระอานนท์ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะแล้วก็จากการทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนพระอานนท์ยังซักไม่ถูกยังซักไปเรื่อยๆพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังบอกว่าอานนท์ยังมีอยู่นะคะทีนี้อันนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสกับภิกษุโดยทั่วไปนะคะเรื่องผู้มีธรรมเครื่องอยู่ผาสุกคุณแม่จะเอา2เรื่องนี้มาอยู่ด้วยกันเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณแม่ไม่ได้ทำงานขอย้อนไปเมื่อวานนี้กับคณะแม่ชีคนนิดหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้มีคนที่ดูคุณแม่อยู่คือดูและปฏิบัติไปด้วยกันเนี่ยแหละค่ะบาลีพระพุทธภาษิตว่าด้วยการเป็นอยู่ชอบในหน้า303นะคะเรื่องผู้มีธรรมเครื่องอยู่ผาสุกภิกษุทั้งหลายทำเป็นเครื่องอยู่ผาสุก5อย่างเหล่านี้5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ1. การทำซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้วในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับอันนี้หมายถึงว่าการกระทำที่ต้องมีเมตตาตั้งไว้เป็นนิสัยเป็นวินัยเลยเป็นพระธรรมวินัยที่ตั้งไว้เลยต่อเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันคือในหมู่ของเราในหมู่บ้านของเราเนี่ยทั้งที่แจ้งและที่ลับคือทั้งต่อหน้าและลับหลังนั่นเอง 2. การพูดซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่เธอเข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้วในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งในที่ลับ 3. การคิดซึ่งประกอบด้วยเมตตาที่เธอเข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้วในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับอันนี้ก็คือมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมตั้งเอาไว้เวลาที่จะสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนพรหมจรรย์เนี่ยให้มีเมตตาทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ 4. ศีลเหล่าใดซึ่งเป็นศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยผู้รู้สรรเสริญผู้ถูกแตะต้องด้วยตัณหาไม่ถูกแตะต้องด้วยตัณหาทิฏฐิและเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเธอเป็นอยู่อย่างผู้มีศีลเสมอกันอยู่ด้วยศีลทั้งหลายเช่นนั้น
ในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่รับอันนี้นอกจากจะมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้ารับหลังในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งในที่แจ้งและในที่รับก็ยังต้องมีศีลเสมอกันศีลต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยเป็นผู้สรรเสริญไม่ถูกแตะต้องด้วยตัณหาทิฏฐิตัณหาคือความทยานอยากมิจฉาทิฏฐิคืออันละคนอยู่ด้วยความไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะสุดท้าย5ความเห็นอันใดซึ่งเป็นความเห็นอันประเสริฐเป็นความเห็นที่ผลักดันไปในทางที่ถูกย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามความเห็นนั้นเธอเป็นอยู่อย่างผู้มีความเห็นเสมอกันด้วยความเห็นเช่นนั้นในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับภิกษุทั้งหลายทำเป็นเครื่องอยู่ผาสุก5อย่างอย่างนี้แหละ1มีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันนี่บอกเลยความเห็นอันใดเป็นความเห็นอันประเสริฐมีทิฏฐิเสมอกันเป็นความเห็นที่ผลักดันไปในทางที่ถูกต้องย่อมนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ5อย่างเนี่ยเป็นวินัยเป็นพระธรรมวินัยเลยนะสุดท้ายในหุบเขาโพธิสัตว์เราทำอย่างเงี้ยโอ้มันจะประเสริฐมากเลยอะแล้วคนเข้ามาใหม่อะมันก็จะไม่กล้าเลวไหลเรามาทำกันเถอะมาคะนี้เราเตรียมกันแล้วว่าเราจะสร้างบ้านหลังนอกบ้านหลังในจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขเรายังมีเวลาเตรียมตัวกันคุณแม่เดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันยังมีพื้นที่กว้างพอที่จะทำให้เราปลูกหัวใจปลูกมนุษยชาติคือปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกอยู่แล้วปลูกต้นไม้ปลูกหัวใจมนุษยชาติปลูกหัวใจของผู้รับใช้นะคะสวยงามนะจะต่ออีกบทเลยไหมหรือจะเยอะไปอยากไหมตอนนี้กี่โมงจ๊ะมีคนถามไหมเหรอถ้างั้นถามก่อนว่ามีคนดูไหมไม่มีคนถามโอเคค่ะงั้นเราจบเลยไหมล่ะตอนนี้กี่โมงเจ็ดโมงสิบห้าโอ้เรามาเร็วถ้าอย่างนั้นเราไปอีกบทหนึ่งเลยดีกว่าภิกษุเก่าคอยช่วยภิกษุใหม่เอาละภิกษุเก่าก็คือผู้ที่บวชก่อนนะคะมีการบวชบ่อยๆวันนี้เมื่อวันที่13ก็บวชมา20ก็บวช26อันนี้บวชเฉพาะกิจนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนบวชเก่าต้องช่วยคนบวชใหม่ดังต่อไปนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่พระอานนท์ที่อันธกะวินทนครนะคะในประเทศมคธอานนท์ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้ภิกษุเหล่านั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในธรรม5อย่าง5อย่างอย่างไรบ้างเล่า5อย่างคือ1ภิกษุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่เฉพาะในปาติโมกสังวรในปาติโมกสังวรด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกสังวรซึ่งพร้อมด้วยมารยาทและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ในโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้อันนี้คือชวนกันคนใหม่ก็ถูกชวนว่าให้มาตั้งมั่นอยู่ในปาติโมกขสังวรซึ่งเป็นเรื่องที่จะทำให้เรามีมารยาทรู้จักที่จะโคจรและอัคโคจรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องทวนกันทุกวันพระอันเนี้ยนะคะ2ภิกษุทั้งหลายนั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะ
ในอินทรีย์สังวรด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายมีสติคอยอารักขามีสติคอยปกป้องมีใจถูกคุ้มครองด้วยประกอบด้วยใจอันสติคอยอารักขาแล้วอยู่เถิดดังนี้หมายความว่าพวกเราจะชวนกันให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในอินทรีย์สังวรด้วยอาการอันเนี้ยเราจะต้องแทบจะเรียกว่ามีสติรู้เลยเมื่อใช้ตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะคะแต่ใจของเราต้องมีสติเป็นอารักขาไว้ปกป้องมีใจถูกคุ้มครองไม่เพลินชอบเพลินชังอันเนี้ยค่ะเป็นเรื่องที่ต้องมีอินทรีย์สังวรนะคะอันที่3ภิกษุใหม่นั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในการหยุดพูดพร่ำโอ้อันนี้ดีเพราะที่ไปกันไม่รอดเนี่ยผู้หมวดแต่พร่ำพูดพร่ำด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พูดแต่น้อยคำจงทำการหยุดการพูดพร่ำเสียเถิดดังนี้อย่าชวนกันนั่งพูดพร่ำสะอึกสะอื้นมันดูเหมือนเราจะหมดหวังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใครจะช่วยเราประมาณเนี้ยค่ะฟังหัวใจตัวเองให้เป็นนะลูกนะภิกษุใหม่4แล้วนะคะภิกษุใหม่อันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในการหลีกออกจากหมู่ด้วยกายด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สมาทานการอยู่ป่าจงเสพเฉพาะเสนาสนะอันสงัดเงียบที่เป็นป่าและป่าชัดเถิดอันนี้ก็ให้อยู่ลุกขมูลเลยไปอยู่ในใต้ต้นไม้ที่มันไม่อันตรายนะคะอันนี้ก็เป็นการแยกออกแบบเหมือนวิเวกให้มีกายวิเวกมีวาจาวิเวกไม่พูดพร่ำมีกายวิเวกแล้วให้มีอินทรีย์สังวรไว้สำรวมในปาฏิโมกข์และสุดท้ายภิกษุทั้งหลายนั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในความเห็นชอบด้วยอาการอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสัมมาทิฏฐิประกอบด้วยความเห็นชอบเถิดดังนี้อานนท์ภิกษุเราใดเป็นผู้บวชใหม่บวชยังไม่นานพึงมาสู่ธรรมวินัยนี้ภิกษุเหล่านั้นอันพวกเธอทั้งหลายพึงชักชวนพึงให้ตั้งมั่นพึงให้ดำรงอยู่เฉพาะในธรรม5อย่างเหล่านี้แหละเอาละวันนี้ก็ได้2บทอย่างละ5อันแรกเลยก็คือทำเครื่องอยู่อย่างผาสุกก็มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมีศีลเสมอกันไม่ด่างพร้อยไม่ทะลุแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิส่วนเรื่องที่สองภิกษุเก่าชวนภิกษุใหม่อันนี้จบท้ายด้วยต้องมีชวนกันมีสัมมาทิฏฐิไม่อยู่คลุกคลีให้อยู่กายวิเวกบ้างไม่พูดพร่ำนะคะแล้วก็อินทรีย์สังวรแล้วก็สำรวมในปาฏิโมกข์อันนี้ก็เป็น2บทซึ่งก็จะเป็นเรื่องเดียวกันก็คือการอยู่ในสังฆะที่ผาสุกกับการดูแลนักบวชเก่าก็ดูแลนักบวชใหม่ค่ะนี่ก็แสงก็เริ่มแรงขึ้นแล้วก็มองไปก็ชื่นใจนะก็มีต้นบาวบาบหลายต้นที่แตกใบแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะสำรวมกันในพื้นที่ถ้าฝนตกอีกทีก็หว่านปอเทืองได้เลยเนี่ยใบเริ่มแตกแล้วด้วยโพสกลก็เริ่มแตกถ้ามองกันให้เห็นไกลออกไปก็ตรงองค์ดำนะตรงองค์ดำเนี่ยแม่ชีขยันรดน้ำดูหญ้าน้ำพุก็น่าจะรอดเพราะมันไม่ได้ถูกแดดเยอะแต่ตรงนี้สิเนี่ยตรงเนี้ยตรงนกอินทรีเนี่ยมันร้อนเยอะ
ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องช่วยก็เชื่อว่าอีกสักครึ่งเดือนนะครึ่งเดือนต้นไม้จะแตกออกหมดแล้วเราก็จะได้ร่มเงาแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยให้คุณแม่มีที่พักที่ดูร่มรื่นแข็งแรงเช้าวันนี้เดินขึ้นมาข้างบนเพื่อทดสอบกำลังด้วยเมื่อวานนี้ตื่นขึ้นมาแล้วหัวทิ่มเป็นครั้งที่สองเดี๋ยวไปให้หมอดูอาการนิดนึงแต่ว่าดูอาการตัวเองแล้วก็ฟื้นแล้วล่ะค่ะคือต้องนอนเลยนอนกินนอนอยู่ที่นอนเลยค่ะเพราะว่ามันหัวทิ่มอาจจะเหนื่อยมากเดี๋ยววันนี้ก็ไปหาหมอหน่อยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาเยี่ยมเยียนนะคะมันวันมาฆะนี้ก็เห็นมีผู้ไปสมัครปฏิบัติธรรมทั้งที่เสถียร1แล้วก็เสถียร2ที่จริงดีนะคะเสถียร2ก็โล่งเลยเสถียร1ก็อยู่กันเป็นห้องๆก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติในกรณีที่ทุกคนต้องตั้งกาดไว้สูงด้วยนะคะจะไม่เป็นการปฏิบัติที่ไม่ทำให้เราไม่ปลอดภัยนะต้องทำให้เราปลอดภัยเป็นความปลอดภัยที่มาจากการรู้จักกติกาของการอยู่ในช่วงโควิดที่มันยังไม่ได้สงบลงนะคะและเป็นความไม่สงบซึ่งคุณแม่คิดว่าเราก็ยังมีที่นะคะเนี่ยที่มันกว้างอย่างเงี้ยมันไม่โดนอ่ะมันอยู่กันห่างๆพอประมาณคุณแม่จะพาทุกท่านได้เดินดูอยากจะจบรายการหรือจะแอดเวนเจอร์ไปกับคุณแม่ล่ะเอาไงคะเอาไงพี่หนุ่มฮะอ๋อพี่หนุ่มบอกจบก่อนพี่หนุ่มมารอคิวอ่ะเดินหนึ่งรอบดูทาราฟาร์มทาราฟาร์มที่มีคนมาขอผักไปกินแล้วตอนนี้มีคนมาผูกปิ่นโตผักมากขึ้นไหมอ่ะที่นี่เขาใช้ผูกปิ่นโตผักลูกใครอยากได้ก็มาบอกแล้วก็ส่งไปถึงบ้านเลยนะคะก็ให้ทำบุญนะคะผูกปิ่นโตนี่คือให้ทำบุญให้เรามีสังฆะของนักบวชผู้หญิงที่สามารถทำให้โรคพึ่งได้ไอ้ที่เห็นปูนขาวๆก็จะเป็นระดับน้ำค่ะเพราะอันนี้จะเก็บน้ำเลยปล่อยไว้บ่อหนึ่งที่ไม่ดาดปูนก็เพื่อให้มันซึมดูส่วนอันอื่นเนี่ยมันกักไม่อยู่ได้ทดลองมา1ปีแล้วไม่สามารถกักอยู่ก็เลยต้องใช้วิธีการทำเขื่อนกั้นเอาไว้เพราะว่าทางทาราฟาร์มเนี่ยจะเป็นเหมือนหมู่บ้านที่ให้ความรู้ในมิติของการพึ่งพาตัวเองอ๋อนี่เขาตั้งกล้องไว้เลยใช่ไหมดีค่ะก็จะได้เห็นเป็นอะไรที่คุณแม่เองก็อยากให้พวกเราได้เห็นไปกับคุณแม่ว่าเรามีสัตว์น้อยใหญ่นะคะเริ่มเดินมากินน้ำบ้านเราแล้วแหละเนี่ยการมีน้ำมันดีอย่างนี้มันมีสัตว์น้อยใหญ่ได้กินด้วยมันไม่ใช่เฉพาะคนมันก็ไปเปิดน้ำก๊อกได้แค่เรามีที่เก็บน้ำตื้นๆนะคะสัตว์ตกลงไปไม่เป็นไรก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงหลังมาฆบูชาก็น่าจะมีอะไรที่ก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะก็ตอนนี้มีภาคีเครือข่ายมากมายที่จะเข้ามาเรียนรู้ไปกับคุณแม่แล้วก็คณะแม่ชีก็เป็นนี่แหละค่ะเป็นต้องเป็น spiritual leader ของตัวเองก่อนถึงจะช่วยกันทำงานได้ไม่อย่างนั้นก็จะพูดพร่ำแต่เรื่องของตัวเองซึ่งก็อบรมกันอยู่ค่ะคุณแม่ให้เวลากับการอบรมนะคะเราก็มีสิ่งที่ทุกคนถ้าเดินตามคุณแม่ไปเรื่อยๆอีกสักนิดเดียวก็จะเห็นแล้วล่ะว่า11เดือนของการมาอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เป็น11เดือนคืออยู่จริงๆของคุณแม่คือมีนานะกุมภาวันที่27นะที่จริงกุมภา27นะอยากมาอยู่ที่นี่นะเพราะอะไรเพราะว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์นี้อยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่22แต่ยกจริงๆคือ27นะช่วยไปดูเรื่องซ้ำให้หน่อยสิมันแค่ปีเดียวมันค้นได้ท่านเจ้าคุณอาจารย์มาเนี่ยเรายกองค์นี้
แต่ตอนที่ยกออกมาเนี่ยยกออกมาวันที่22ยกองค์บรอนเข้าและยกองค์นี้ออกแล้วเราก็เลยรู้จักยาวเครนไงยาวเดี๋ยวองค์ใหญ่เป็นงานของเราเราก็ยกองค์นี้ขึ้นมาจากนั้นขึ้นมาเนี่ยค่ะวันที่21จะ1วันที่27จะ1ปีของการยกนะนี่ไงทำให้เห็นนี่ถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้เราจะไม่รู้นะว่าเรากำลังเดินเหยียบรอยตาม1ปีของเรานะ22ไปแล้วไง22เราอ่ะมาจบด้านหน้าเลยค่ะแมนเดล่าก็ใหญ่ขึ้นเพราะตอนนั้นแมนเดล่ายังเล็กนิดเดียวเลยพี่หนุ่มเอาโดยมาป่ะพี่หนุ่มเก็บอะไรนิ่งๆไว้ตอนไม่มีคนบ้างป่ะอ๋อนะอ๋อจ้ะดีจังไม่ต้องสั่งเลยคนรักนะคะอ้าใครอยากได้เมื่อวานนี้โปเมื่อวานหรือวันซืนโปเชนมาจะจีบพี่หนุ่มไปสอนไทยด้วยจริงๆสวยงามน่ารักนะคะวันนี้ขอจบรายการวันนี้ด้วยการอธิษฐานจิตเลยขึ้นมาแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราและพาเราข้ามไปถึงฝั่งแห่งความสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งมีความตั้งมั่นในการทำของยากและเพราะมีความตั้งใจมั่นที่จะทำของยากให้ได้ของยากจึงง่ายเป็นปาฏิหาริย์ขอให้เราทุกคนได้ตั้งสัจจะกับชีวิตที่จะเข้าถึงการเดินทางบนอริยมรรคบนมรรคผลคือนิพพานให้เราตั้งหลักในการใช้ชีวิตที่จะเป็นนักลงทุนในปัจจุบันกรรมโลกนี้ไม่ใช่เรื่องของชะตากรรมแต่เป็นเรื่องแห่งการลงทุนในกฎแห่งกรรมลงทุนด้วยความสุจริตเพื่อชีวิตที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ไม่เลือกปฏิบัติที่ใดมีความหิวโหยให้เรามีพลังในการให้ที่ใดที่มีความไม่สามัคคีขอให้เราได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งที่ใดมีการกล่าวร้ายขอให้เราได้ใช้วาจาของเราอย่างซื่อสัตย์ที่ใดที่มีความมืดขอให้เราได้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขอให้เรามีพลังในการฉุดช่วยได้อย่างมีหัวใจของโพธิสัตว์ในโลกนี้มารวมตัวกันขอให้การตั้งสัจจะอธิษฐานครั้งนี้จะเป็นพระวปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เราได้ทำหน้าที่ของมนุษยชาติที่เป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีขอให้การเดินทางบนหนทางแห่งมรรคานี้จงเป็นพระวปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกขั้นทุกคนเทอญคุณแม่ก็สัมผัสพระอริยธาราให้กับพวกเราทุกคนเลยนะคะท่านมาอยู่ตรงนี้อีกไม่กี่วันก็จะครบปีแล้วล่ะค่ะอยู่ที่เสถียรหนึ่งมาก็ตั้งแต่วันวิสาขะ
ก็อยู่มาจนเดี๋ยวบรอนเสร็จนะคะท่านก็คงจะเป็นอีกหนึ่งในต้นแบบนะคะที่จะทำให้เห็นว่าที่แมนดาราที่เป็นบรอนอยู่เนี่ยค่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณแม่จะหาโอกาสไปที่โรงหล่ออีกทีหนึ่งเพื่อไปอธิษฐานจิตเพราะว่าผู้คนที่ร่วมบุญมาในช่วงนี้ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วก็จะเล่าไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เดี๋ยวขอลงไปรับประทานอาหารก่อนสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ